ที่ได้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็เสียสละเข้าใจถึงกิจกรรมใดๆก็ตามถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความรักวิริยะอุตสาหะภาพเพียรขยันอดทนแล้วการสิ่งใดก็จะสำเร็จสมดังใจที่เป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการนักเรียนทั้ง4คนพร้อมกับคุณครูเพชรยาคุณครูวุฒินันท์นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจบุคคลที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นรักในสิ่งที่ทำสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างซึ่งในการแข่งขันโรดมิชชั่นที่โรงเรียนเดชมะราชูทิศจังหวัดปัตตานีลายด้านขวาของประเทศไทยของเราเราใช้เวลาเดินทาง2วันเพื่อพิชิตเพื่อพระราชทานอันเป็นของขวัญอันล้ำเลิศอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราได้ทรงพระราชทานด้วยพระราชทานใบนี้มาประดิษฐานไปที่โรงเรียนที่บูรพันธาประกอบกับปีนี้ครบรอบ60ปีของโรงเรียนที่บูรพันธาของเราคนเป็นอะไรที่ชาวที่บูรพันธาชาวกมชาวเขาแดงที่เรารู้จักกันเพราะฉะนั้นเมื่อถ้วยใบนี้มาประดิษฐานนะสถานที่แห่งนี้แล้วก็ให้พวกเราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีโรงเรียนนี้ที่บูรพันธาให้เกียรติก้องรุ่งโรจน์โชติประการให้สมนามว่าของเราลูกเขาเองเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนคณะครูตลอดจนนักเรียนที่รักทุกคนรักษาความดีของเราไว้รักษาความเพียรพอมองเราไว้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ขอบใจเรียนทั้ง4คนที่นำของฝากดีๆให้กับโรงเรียนที่บูรพันธาสถานในวันนี้คงไม่มีคำใดที่จะกล่าวแทนคำขอบคุณได้นอกจากที่จะชื่นชมแล้วก็เก็บภาพอันประทับใจตรงนี้ไว้ต่อไปครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ได้ช่วยกันที่ได้เป็นกำลังใจให้กันค่ะค่ะสำหรับในส่วนของพิธีการนะคะก็เสร็จสิ้นที่นี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพไปด้วย